ัสดีครับสวัสดีนะสมาชิกของนบานออนไลน์ทีวีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาทำการตกปลานะครับอยู่ในหมายของตำบลบ้านแยงนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็หมายจะติดอยู่ข้างกับถนนหมายเลข12นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำหมู่บ้านนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรสาหร่ายนะครับมีสาหร่ายเยอะนะครับก็แต่วันนี้นะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวจะมาลองตกดูนะครับก่อนตกก็อย่างที่เคยแนะนำทุกครั้งนะครับผมจะตกโดยมีตัวเกี่ยวเป็นขนมปังนะครับการอ่อยของผมนะครับผมก็จะเอาขนมปังเนี่ยนะครับขนมปังเนี่ยใส่เข้าไปด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับนานาน้องๆนักตกปลาทุกๆท่านนะครับเราจะตกแบบไหนให้อ่อยแบบนั้นนะครับจะตกแบบไหนให้อ่อยแบบนั้นนะครับและการตกในวันนี้นะครับและการตกในวันนี้ผมจะตกแบบการอ่านทิชชู่นะครับการอ่านทิชชู่นะครับตกโดยการอ่านทิชชู่นะครับสปิวนะครับสปิวอ่านทิชชู่เอานะครับก็เปลี่ยนจากการอ่านทุ่นนะครับเปลี่ยนจากการอ่านทุ่นมาเป็นการจ้องทิชชู่กันนะครับมันจะมีเทคนิคอย่างไรนะครับการตกจะตกแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะ อธิบายให้นานาได้รับชมกันนะครับเผื่อหลายๆคนนะครับอยากจะลองเปลี่ยนแนวแล้วก็ลองมาตกแบบการใช้ทิชชู่ดูนะครับการตกปลามันมีหลายแบบครับการตกปลามีหลายแบบแล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครจะนำมาพลิกแพงแล้วแล้วแต่สถานการณ์นั้นๆด้วยนะครับในหมายนั้นๆด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมรับชมกันนะครับกับการตกแบบการอ่านทิชชู่นะครับสปิวอ่านทิชชู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าแต่ยังไงก็จะมาแนะนำนะครับการตกแบบการอ่านทิชชู่นะครับการอ่านทิชชู่ก็คือตั้งแต่เรื่องการประกอบชุดสายหน้าเลยนะครับการประกอบชุดสายหน้าก็คล้ายๆการตกสปิวนะครับคล้ายๆการตกสปิวตกหลิวธรรมดานะครับซึ่งมีสายหน้านะครับสายหน้าที่ผูกกับตัวเบ็ดนะครับหลังจากนั้นก็จะมีตะกั่วมีตะกั่วนะครับแล้วก็เราจะไม่ใส่ทุ่นนะครับจะไม่ใส่ทุ่นคือตีแล้วเหยื่อมันจะวางอยู่หน้าดินเลยนะครับนี่การอ่านของเรานะครับจากเปลี่ยนจากการอ่านทุ่นนะครับมาเป็นการมองเช็ดชู่นะครับจะมองอย่างไรนะครับมองอย่างไรเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับโอเคครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่การปั้นเหยื่อนะครับการปั้นเหยื่อนะครับสำหรับผมเทคนิคผมนะครับผมจะปั้นเหยื่อใส่กับตะกั่วนะครับโดยการห่อตะกั่วนะครับประมาณนี้นะง่ายๆครับไม่มีอะไรยากห่อลงไปนะครับแบบนี้คล้ายๆการตกหน้าดินนะครับคล้ายๆการตกหน้าดินนะครับเสร็จแล้วตัวเกี่ยวคือขนมปังถูกไหมครับคือขนมปังเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำอย่างไรโอเคนะครับขนมปังนะครับเกาะตัวเบ็ดผ่านขนมปังเข้าไปนะครับแล้วก็บีบนิดนึงให้ได้ลักษณะนี้นะครับนี่ตัวเบ็ดก็จะโผล่มาแล้วก็เอาตัวเบ็ดเนี่ยนะครับเกาะเข้าไปกับตัวเหยื่อแบบลักษณะนี้นะครับนี่แค่นี้เองนะครับแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับนี่นะครับง่ายๆครับเห็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการอ่านทุ่นโดยการเกาะกับทิชชู่ว่าเกาะอย่างไรนะครับเดี๋ยวรับชมไปพร้อมๆกันครับถอยเหยื่อไปแล้วนะครับต่อไปทิชชู่โยนลงน้ำเลยนะครับอ
โอเคนะครับเมื่อเราโยนทิชชู่ลงน้ำแล้วนะครับเราก็ใช้ปลายคันเบ็ดนะครับใช้ปลายคันเบ็ดเกาะกับทิชชู่มาในลักษณะนี้ดูตามไปช้าๆนะครับตึงสายไปเรื่อยๆนะครับตึงสายไปเรื่อยโอเคได้ที่ละนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างที่ผมให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเราก็จะเกี่ยวนะครับใช้ปลายคันเกี่ยวกับกระดาษทิชชู่นะครับเกี่ยวกับกระดาษทิชชู่แล้วก็ขึงสายนะครับขึงสายไล่สายไปเรื่อยๆนะครับจนลักษณะของทุ่นกับจนลักษณะของกระดาษทิชชู่นะครับกับเอ็นนะครับมันจะเฉียงได้ระดับตามภาพนะครับตามภาพที่ทุกท่านเห็นนะครับในคลิปวิดีโอนะครับตามนี้เลยเสร็จแล้วอ่านทุ่นอย่างไรนะครับอ่านทุ่นอย่างไรก็ง่ายๆนะครับถ้าปลากินนะครับมันก็จะมี2ลักษณะคือหย่อนถอยกลับมานะครับทิชชู่ก็จะตกถึงพื้นกับอีกแบบนึงคือทิชชู่วิ่งขึ้นไปนะครับทิชชู่วิ่งขึ้นไปนะครับตึงขึ้นไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับการอ่านทุ่นนะครับโดยการใช้ทิชชู่อ่านแทนทุ่นนะครับการตกสปิวนะครับการตกสปิวอ่านทุ่นด้วยทิชชู่นะครับก็มีอยู่เท่านี้นะครับโอเคนะครับนะก็เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตตกก่อนนะครับเมื่อกี้สาธิตให้นะได้รับชมไปละเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมนะครับลองนำเทคนิคการอ่านทุ่นนะครับโดยการใช้ทิชชู่เนี่ยอ่านแทนทุ่นนะครับก็ลองนำไปทำดูนะครับก็เป็นอีกวิธีนึงที่สามารถตกปลาแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนในการตกปลาได้หลายๆพื้นที่นะครับในหลายสถานการณ์นะครับเพราะการตกปลานั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตัวเรานะครับที่เราจะปรับเปลี่ยนการตกปลานะครับก็ลองดูนะครับอ่านทุ่นดูง่ายๆนะครับอ่านแทนทุ่นก็คล้ายๆการตกเปะนะครับหรือการตกทุ่นไหลนะครับแต่เพียงแต่การอ่านทุ่นโดยการใช้เจ้ากระดาษทิชชู่เนี่ยนะครับปลามันก็จะเป็นในลักษณะการกินที่แบบกินขาดเลยนะครับก็ลองดูลองไปปรับเปลี่ยนแล้วก็ลองนำไปใช้ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตตกปลาก่อนลองนำไปใช้ดูครับโอเคครับนาบานออนไลน์ทีวีต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ